สวยเก่งเปิดธุรกิจพลอยชิดจันทร์ที่ไม่ได้มีดีแค่ลำไยอบแห้งคุณแม่ยังสวยแถมหุ่นดีสุดๆ สำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักการออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วใน Instagram ของคุณแม่พลอยมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดก็เป็นแบบที่พูดถึงอย่างมากเมื่อคุณสามีเปแบบจัดหนักควักเงินซื้อเรซิเดนซ์สุดหรูริมทะเลในมูลค่ากว่า28ล้านบาทสำหรับธุรกิจหมื่นล้านที่เธอได้ทำร่วมกับสามีนั่นคือธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปขายที่ประเทศจีนซึ่งก่อนที่พลอยและสามีจะพบรักกันครอบครัวของทั้งคู่เป็นคู่ค้ากันมาก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันซึ่งกิจการนี้รุ่งเรืองมากจนครอบครัวต้องซื้อที่ดินเพื่อปลูกลำไยเพิ่มอีกด้วยรวมทั้งยังมีธุรกิจซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดซึ่งสาวพลอยนั่งแท่นตำแหน่งในกรรมการผู้จัดการนอกจากธุรกิจนี้แล้วพลอยชิดจันทร์และสามียังมีธุรกิจอีกหลายอย่างทั้งร้านอาหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรธุรกิจเครื่องหนังธุรกิจอาหารส่งออกธุรกิจผลไม้สดและอบแห้งอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ